วันที่27มีนาคมพุทธศักราช2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนงานช่างของหลวงจากกระทรวงโยธาธิการและงานพิพิธภัณฑ์จากกระทรวงธรรมการรวมไว้ด้วยกันเป็นกรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวังกระทรวงมุรธาธรโดยลำดับในปี2469เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำโปรดให้ยุบกรมศิลปากรตั้งเป็นศิลปากรสถานขึ้นรวมอยู่กับราชบัณฑิตยสภาที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475กรมศิลปากรได้ตั้งขึ้นอีกครั้งเพื่อสืบทอดรักษาและเผยแพร่งานศิลปะวัฒนธรรมทุกสาขาซึ่งครบการสถาปนา100ปีในวันนี้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน